สวัสดีครับเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจคนไทยมากที่สุดเวลานี้ก็เห็นจะเป็นกรณีเหตุระเบิดในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นในวันสำคัญวันมหามงคลของคนทั้งประเทศนั่นก็คือวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติทุกคนตื่นเช้ามาก็เตรียมกายเตรียมใจที่จะทำสิ่งที่เป็นมงคลถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของแต่ละคนแต่ว่าเสียงระเบิดแล้วก็การบาดเจ็บการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแล้วก็คงจะอีกหลายวันจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวสับสนโกรธแค้นชิงชังแล้วก็อีกหลายๆอย่างปนกันผมได้กล่าวคำประนามผ่านสื่อมวลชนเหมือนกับที่หลายคนหลายฝ่ายได้ประนามต่อผู้ก่อเหตุในครั้งนี้จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องประนามทั้งสิ้นเพราะประเทศไทยเลือดเนื้อชีวิตของคนบริสุทธิ์ไม่มีหน้าที่จะมารองรับความรุนแรงหรือความอำมหิตของใครทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมแสดงความกังวลมาตลอดก็คือว่าพลันที่เสียงระเบิดดังแล้วก็ดังต่อเนื่องกันมาหลายจังหวัดเนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นซึ่งสถานการณ์ยังค่อนข้างจะสับสนมากเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลทั้งระดับสูงหรือระดับถัดๆกันลงมาเนี่ยประสานเสียงชี้นำสังคมไปในทางเดียวกันว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเชื่อมโยงกับผลการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านไปพูดกันตรงไปตรงมาแล้วครับว่าท่าทีลักษณะการให้สัมภาษณ์ที่แสดงออกเนี่ยมันก็โน้มน้าวสังคมให้มองมาถึงกลุ่มที่แสดงตัวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอ้างว่าเป็นกลุ่มผู้เสียหายเพราะผลประชามติออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยลงคะแนนรับร่างทั้งที่ยังไม่ได้มีการแสดงพยานหลักฐานยังไม่ได้มีการแสดงข้อเท็จจริงใดๆเลยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าในภาวะที่บ้านเมืองกำลังเผชิญภัยคุกคามถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายแทนที่ผู้มีอำนาจหรือผู้มีบทบาทหน้าที่จะได้ชวนคนไทยตั้งสติสามัคคีคนในสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ด้วยความเข้มแข็งเนี่ยกลับไปทำให้เกิดความหวาดระแวงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนไทยด้วยกันเองเหตุผลก็เพราะเมื่อผู้มีอำนาจหลายๆคนแสดงท่าทีไปทำนองอย่างนั้นเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งก็พร้อมจะเชื่อในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยจากนั้นก็ห้ำหั่นกันเองโต้ตอบกันเองถึงขั้นว่ามีการวิวาทะใช้ถ้อยคำรุนแรงระหว่างกันเองโดยไม่มีเหตุผลเลยนะครับเนื่องจากเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับพยานหลักฐานนะฮะไม่ใช่มาตามหลังธงของผู้มีอำนาจหรือของใครก็ตามผมก็เรียนนะครับว่าในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งประกาศจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อผลประชามติออกมาอย่างไรเราก็เคารพมตินั้นแล้วหลังจากนี้บ้านเมืองจะเดินหน้าไปตามรถแมพของคสช.ก็ว่ากันไปแล้วครับ
ก็ทำไงได้ในเมื่อเสียงที่ออกมาลงคะแนนเนี่ยชี้ว่ารับได้กับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีเหตุผลนะครับที่ใครจะไปก่อการอย่างที่ว่าส่วนว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีการสืบสาวราวเรื่องไปถึงใครกลุ่มไหนมีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการพยานหลักฐานไปถึงก็ว่ากันตามนั้นนะครับเรื่องนี้ผมว่าสังคมเข้าใจได้ส่วนการที่มีกลุ่มการเมืองนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็พยายามอย่างมากเช่นเดียวกันตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ที่จะทำให้เกิดความขออภัยนะครับสัญญาณมันติดขัดเล็กน้อยก็ต่อนะฮะคือเราอยากจะบอกว่าถ้าจะตั้งข้อสังเกตพูดเพื่อให้ใครหรือกลุ่มไหนตกเป็นจำเลยของสังคมเนี่ยมันพูดกันได้ทั้งนั้นนะครับแต่ผมเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาตอบโต้กันโดยที่เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แสดงพยานหลักฐานใดๆให้สังคมรับรู้ได้ตั้งข้อสังเกตกันได้ตั้งเยอะตั้งข้อสังเกตกันได้หลายมุมแล้วครับถ้าจะทำกันเช่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพวกที่รู้สึกเสียประโยชน์หรือไม่พอใจกับผลการลงประชามติแต่ว่าไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งอ้างว่าเป็นเพราะพี่น้องชาวใต้ส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญผมก็คิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะมากล่าวหากันแบบนี้เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเป็น10ปีเนี่ยการตัดสินใจทางการเมืองของพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคการเมืองเก่าแก่คือพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วก็ย้อนไปดูนะครับเลือกตั้งปี54แม้กระทั่งประชามติรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคิดว่าเป็นการเสียประโยชน์ไปกล่าวหาถึงขนาดที่ว่าจะต้องก่อเหตุวางระเบิดกันเนี่ยมันไม่ต้องวางกันไปทั่วทุกครั้งแล้วเหรอครับทีนี้ถ้าผมจะตั้งข้อสังเกตแบบผมบ้างละว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นต่างกับคุณสุเทพซึ่งเป็นสมาชิกพรรคด้วยกันเองแล้วผลก็ปรากฏว่าระหว่างก่อนที่จะมีการลงประชามติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถึงขั้นออกมาขับไล่สมาชิกกปปส.ออกจากพรรคบอกว่าเมื่อไม่เห็นตามหัวหน้าไม่เห็นตามอุดมการณ์พรรคก็ไม่ควรอยู่ในพรรคอีกต่อไปผลของการลงประชามติปรากฏว่าคะแนนเป็นฝ่ายรับนั่นหมายถึงเป็นไปตามที่คุณสุเทพประกาศมากกว่าตามที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศตามอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เอาถ้าอย่างเงี้ยมองได้ไหมครับว่าเกิดความรู้สึกเสียหายเกิดความรู้สึกเสียหน้าเกิดความรู้สึกขัดแย้งกันแต่ผมก็ไม่พูดนะฮะเพราะอย่างที่บอกนะครับถ้านั่งหาเรื่องหาราวกันนะได้ทั้งวันนะครับปีที่แล้วในช่วงของการมีการทำโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงเนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ปีนี้อย่างไรก็ไม่ทราบในห่วงเวลาใกล้เคียงกันคือมีการทำโผแต่งตั้งโยกย้ายในฐานระดับสูงก็เกิดเหตุอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นี่ถ้าใครจะนั่งคิดนั่งพูดแบบนี้เขาก็พูดได้แต่เราก็ไม่ทำกันไงฮะเพราะเราเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับใครลงมือทำเนี่ยเป็นคนบาปเป็นคนชั่วอำมหิต
แต่ใครตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้ชั่วและอำมหิตยิ่งกว่าผมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับว่าท่านทำงานกันอย่างเต็มกำลังเลยพยานหลักฐานเป็นอย่างไรก็ขอให้ว่ากันไปตามนั้นแต่ขอความกรุณาอย่าทำตามหลักธงก็แล้วกันความตรงไปตรงมาของอำนาจรัฐการอำนวยความยุติธรรมให้คนทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ทราบว่าตั้งแต่เช้ามามีการไปควบคุมตัวพี่น้องที่แสดงตัวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหลายคนในหลายจังหวัดผมก็ไม่ทราบว่ามูลเหตุมาจากพยานหลักฐานข้อไหนอย่างไรนะฮะแต่เมื่อท่านใช้อำนาจควบคุมตัวไปแล้วเนี่ยก็ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ด้วยถ้าพยานหลักฐานชี้ชัดว่าทำความผิดท่านก็ว่าตามกระบวนการกฎหมายเถอะครับแต่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานใดผูกมัดเชื่อมโยงว่าเขาได้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ขอความกรุณาอย่าให้เขาต้องได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรมากมายไปกว่านี้เลยคือแค่นอนๆอยู่บ้านแล้วเจ้าหน้าที่มาเอาตัวไปเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับสำหรับประชาชนธรรมดาธรรมดาเราหวังใจนะครับว่าความรุนแรงแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วก็ยังหวังต่อไปว่านอกจากไม่มีการวางระเบิดกันตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่ควรมีการไล่วางระเบิดแห่งความขัดแย้งในความรู้สึกของผู้คนด้วยเพราะระเบิดความขัดแย้งเนี่ยมันวางกันได้ด้วยความมักง่ายวางกันได้เพราะความชิงชังเพราะอคติสุดท้ายก็ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรระเบิดแยกราชประสงค์ปีก่อนควันระเบิดไม่ทันจางคนในรัฐบาลออกมาพูดแล้วว่าเป็นฝีมือของฝ่ายการเมืองที่เสียประโยชน์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปจับเอาชาวต่างชาติมาได้ 2-3 คนขยายผลเป็นขบวนการคนพูดก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะมีความรับผิดชอบที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผมอยากจะสื่อสารคือผมเห็นว่าแรงระเบิดเนี่ยมันทำร้ายสังคมไทยหนักหนาสาหัสพอแล้วอย่าให้พฤติการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยมาทำร้ายผู้คนในประเทศให้ต้องมีความแตกแยกขัดแย้งอะไรกันไปมากมายกว่านี้เลยครับแล้วก็ต้องขอเรียนต่อเนื่องไปด้วยนะฮะว่าที่มีการกล่าวหากันในโลกออนไลน์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายโดยที่ปราศจากพยานหลักฐานแล้วทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยถ้าหากว่ามีการระบุตัวตนบุคคลใดหรือองค์กรไหนเป็นการเฉพาะเราก็มอบหมายฝ่ายกฎหมายติดตามอยู่นะครับถ้ามีความจำเป็นแม้ไม่อยากทำอะแต่ก็คงจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้เพื่อให้สังคมนี้เนี่ยอยู่กันด้วยความจริงไม่ใช่อยู่กันด้วยความชิงชังเพื่อให้สังคมนี้อยู่กันด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่อยู่กันด้วยการใส่ร้ายป้ายสีกันตามอำเภอใจได้ก็อยากจะบอกกล่าวกันไว้อย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กรุณาทักทายมาก็หวังใจว่าสัญญาณที่สะดุดบ้างติดขัดบ้างนิดหน่อยท่านก็อย่าถือสานะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละออกอากาศกันสดๆเอากันพอประมาณนะครับค่ำๆถ้าหากมีจังหวะมีเวลาอาจจะได้มาสนทนากันอีกครับขอบคุณทุกคนครับ